สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้พานั่งรถเล่นนะครับอาจจะมารีวิวนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็มารวมยอดให้รับฟังนะผมว่าคันนี้ผมทำหมดไปเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เพราะอะไรถึงมาทำแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกกันก่อนเลยแล้วกันว่าเพราะอะไรถึงทําแบบนี้นะเอาเป็นว่าความชอบนะครับส่วนบุคคลตามนั้นแหละเอาเป็นว่าเมื่อตอนเด็กนี่ผมใฝ่ฝันนะผมอยากมีรถอีแต็กสักคันหนึ่งเนาะรถตุ๊กๆเนี่ยรถเกษตรที่เราขับไปไล่ไปนาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีแล้วนะครับผมเนาะผมไม่อยากได้เป็นเครื่องยนต์นะครับรถกระบะอะไรแบบนี้นะคือผมขับไปไล่ไปนาอะไรเนี่ยตามนั้นแหละแล้วก็ที่แรกเนี่ยผมตั้งใจที่ว่าจะเอามาทำรถอีแตนนะแต่ว่าผมไม่มีงบนะครับแรกๆเนี่ยผมต้องการแค่แชสซีมันกับเกียร์นะผมแล้วช่วงนี้ผมว่าจะชั่งกิโลขายนะไอ้พวกเบาะพวกอะไรเนี่ยพวกหัวเก๋งพวกกระบะเนี่ยผมจะชั่งกิโลขายไปเลยนะครับร้านของเก่าที่ผมไปนั่นแหละว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่มีเงินตามนั้นงบหมดนะครับผมก็เลยคิดไปคิดมาโอ้ผมก็ว่าทำแบบนี้มันก็ได้นี่แบบนั้นเนาะบรรทุกนี้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ขับไปไล่ไปนาแล้วก็มีแอร์เย็นเนาะตามนั้นเลยผมก็เลยมาสร้างแอร์นะครับสร้างแอร์นี่เนาะคอมแอร์นะครับแล้วก็ได้ชาร์จอยู่ตรงนั้นนะครับดูตามนี้เลยครับตามระบบวางเนาะที่ผมวางนะครับทำเองก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเครื่องมือหรือว่ามีเวลาทำนะครับที่ว่าตัวคานตัวรับเครื่องตัวนี้นะครับไม่ยากนะครับผมถ้ามีเครื่องมือมีอุปกรณ์เนี่ยได้เลยนะเนี่ยดูเอาจากผมนะครับผมไปซื้อพวกตุ๊กตาตัวนี้มาแล้วก็ไฟวินตัวนี้นะครับไปที่ร้านของเก่าก็ได้เด้อนี่วินตัวนี้นะครับไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องเอาของใหม่นะครับผมก็มีของเก่าทั้งนั้นแหละเพราะว่าจะได้เซฟเงินของเราไปในตัวนะครับผมเนาะมาเข้าเรื่องนะครับเท่าไรก็เริ่มต้นจากตัวรถกันแล้วกันนะผมมาแต่ผมจะมารวมตัวรถนี้ผมซื้อมาทั้งหมด 26,000 นะครับ 26,000 บาทนี่นะ 26,000 บาทนะครับราคาโอเคแล้วผมว่าก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามันมีเล่มมีทะเบียนมีชุดคู่มือพร้อมโอนนะครับเครื่องอะไรมันก็มีหมดนะมีเกียร์มีเครื่องนะครับแต่ว่าเครื่องมันนี่ผมชั่งกิโลขายไปแล้วได้พันหนึ่งเอาเป็นว่าผมซื้อมา 25,000 บาทกันแล้วกันเนาะตามนี้นะถ้ากับว่าผมซื้อมา 25,000 นะครับเจ้าโครงนี้นะแล้วก็รถลากนะครับผมไม่ได้เอามาเองนะผมไปซื้อมาจากบุรีรัมย์นะครับผมจ้างเขาลากมา 3,500 นะครับ3,500 เนาะเป็น 28,500 แล้วนะครับโอเค 28,500 ต่อไปก็เป็นเครื่องแล้วกันนะครับเครื่องตัวนี้ผมซื้อมาตีเป็นตัวเลขกลมแล้ว 70,000 นะเพราะว่าราคาที่แท้จริงคือ 69,500 นะครับเอาเป็น 69,500 ก็แล้วกันเนาะ 69,500 นะครับโอเคเนาะตามนี้นะครับเป็น 98,000 บาทแล้วนะครับนี่เฉพาะตัวรถกับเครื่องอย่างเดียวนะยังไม่ได้รวมค่าอะไหล่ที่ต้องแปลงนะครับแล้วก็ชุดแปลงระบบแอร์อะไรทุกอย่างทั้งปั๊มพาวเวอร์ทั้งอะไรนะครับผมจำคร่าวๆว่าตอนนั้นมันประมาณ15,000น่าจะได้นะครับถือว่าราคาแรงนะแต่ว่าผมไม่มีเวลานะผมก็จ้างเขาเลยนั่นแหละแต่ว่ามันได้ทุกระบบเลยนะระบบแอร์ระบบอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะวางแค่เครื่องอย่างเดียวกับเข้าเกียร์เนี่ยหมดไม่เยอะนะครับหมดน่าจะประมาณ4,000ถึง 5,000 บาทได้นะครับประมาณนั้นแหละหมดไม่เยอะนะครับหรือว่า 3,000 กว่านี่แหละไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าเอาแค่นั้นอย่างเดียวนะเราไม่ได้แปลงพวกไดชาร์จไดสตาร์ทนะครับเอาแค่เพียวๆเลยแบบนั้นแหละแล้วก็เอามือหมุนเอานะก็น่าจะประมาณ 3-4,000 นะแต่ว่าผมจะรวมตัวนี้ไปเลยเนา
ที่ผมไปจ้างช่างนะครับเอาตีเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะครับ15,000นะครับ15,000 บาทนะครับเท่ากับ113,000 บาทนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้850นะครับผมจะบวกไปอีกไปถึงว่าตัวแท่นวางเครื่องนะครับบวกไปอีก850 บาทเป็น113,850แล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่อีก1,000ลืมไปเลยเนี่ยผมต้องหายทุกจุดนะครับ1,000โอเคตามนี้เนาะแล้วก็ชุดเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบนี่เขาขายให้ผมไม่แพงหรอก1,500นะครับแต่ว่าค่าติดตั้งนี่มันคือผมทำท่อทำอะไรหมดเลยน่ะช่างเขาเอาอุปกรณ์นี่ด้วยนะท่อตัวนี้ก็หลายร้อยนะครับเนี่ยประมาณ 3-400 นะครับก็ประมาณตีไปเลย 4,000 นะครับชุดเทอร์โบนะครับพร้อมติดตั้งบวกเข้าไป 4,000 นะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมค่าเหล้าค่าเบียร์ที่เลี้ยงช่างเลยนะผมเนี่ย 118,850 บาทนะครับไม่รวมกับค่าเบียร์ค่าเหล้าค่าบุหรี่อะไรที่ผมซื้อเลี้ยงช่างอีกนะครับผมก็น่าจะเป็นหลายพันนะเพราะว่ามันหลายครั้งนะครั้งละ3ขวดครั้งละ200 300 300นี่เพราะว่ามันหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วก็ยางตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็อาจจะใส่อีแตนเลยแหละมีพร้อมกระทะนะครับตัวนี้ผมซื้อมา 6,500 นะครับบวกไปเลย 6,500 นะครับ 125,350 บาทนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อ แสนสองกว่าแล้วแล้วก็อะไรอีกนอนี่พวกวินไหมพวกวินนี้พวกวินบวกไปเลยนะครับ250บาทเนาะแล้วก็ชุดสายพานนะครับสายพานนี่ก็ผมซื้อมาหลายเส้นแล้วนะเพราะว่ามันไหม้หมดนะครับนี่อีกครั้งละรู้สึกว่า3ครั้งนะครับครั้งละประมาณ400บาทนะครับสายพานเนาะตัวนี้ด้วยผมตีไปเลยว่าครั้งละ400 432แล้วเส้นเนาะเส้นเล็กอีกผมตีไปเลยนะครับสายพาน 1,500 นะครับผมบวกไปเลย 1,500 ปั๊บ 127,100 บาทนะครับแล้วก็อะไรอีกนอนี่จะ1,300แล้วเดี๋ยวไล่ครบให้หมดทุกจุดนี่ตัวนี้อีก ตัวนี้อีก400บวกไปเลย400บาท1,275นะครับ127,500บาทแล้วแล้วก็ตรงไหนอีกนอนี่อีกย้ายแบตอีกนะครับค่าจ้างช่างย้ายแบตอีกวันนั้นผมลืมนะครับย้ายแบตแล้วก็จำสายเข้าใดสตาร์ทตรงนี้แล้วก็เข้าให้ตำกฐานนี่นะครับที่ผมไปวันนั้นแหละแล้วก็ผมซื้อไฟเนาะหลอดไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายอีกแผงหนึ่งนี่เนาะตัวนี้ผมซื้อใหม่นะครับเนี่ยแกะกล่องนะนี่พร้อมหลอดนะครับโอเคบวกไปอีกบวกอีกแล้ว โอเคย้ายแบตบวกไปอีก 1,500 นะครับผมบวก 1,500 บาทปั๊บ 129,000 บาทนะครับโอ้ฟังเราจะเป็นลม แล้วก็อะไรอีกเนาะระบบแอร์นี่ก็ผมรวมยอดไปแล้วนะครับผมตีไป 100,000 ผมตีไปสั้นๆนะครับว่า 130,000 บาทนะครับผมในคันนี้นะเนาะก็ถือว่าราคาแรงนะครับผมไม่แรงละแพงเลยแหละเพราะว่าถ้า 130,000 นี่ซื้อพวกตระกูล Isuzu ดาก้อนหรือว่าอะไรนี่ได้สบายเลยนะพวกนิสสันฝาแดงนิสสันอะไรเนี่ย
ราคาไม่ถึงนี้ด้วยนะไม่ถึง13,000นะครับแต่ว่าทํายังไงได้นะคนมันชอบนะครับผมความคิดเห็นก็แตกต่างไปนะครับอย่างน้อยๆก็ความฝันของผมก็เป็นจริงนะครับผมที่ผมได้มีรถอีแตนขี่นะครับไว้ขี่ไปไล่ไปนาเนาะพร้อมกับแอร์เย็นๆนั่นแหละเนาะมันไม่สมดุลกันเลยนะนี่นั่นแหละทำยังไงได้เนาะคนมันชอบนะครับตามนั้นแหละจบเลยจบข่าวนะครับโอเคเนาะจะฟังเสียงไหมอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวหลายวันเราจะไม่ได้เจอกันเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับสตาร์ทดึงวาล์วนะครับดึงวาล์วตัวนี้นะแล้วก็บิดนะครับนี่เนาะเสียงนะครับเทอร์โบนะเทอร์โบก็ใช้งานได้จริงนะครับแรงกว่าเดิมนะสายพานนี้ไม่อีกแล้วถ้ามาวันหลังผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับสายพานใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่อีกแล้วคราวนี้ต้องขยับใส่3เส้นนะครับถ้า2เส้นนี้ขับได้แค่อาทิตย์เดียวก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะนี่แล้วท่อก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้มันเล็กไปนะครับได้มาอีกแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูท่อผมโปรเจกต์ใหม่นะครับติดตามไว้ดีๆนี่ฮัลโหล200ลิตรนะครับ200ลิตรเต็มๆเลยไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับเนาะคอยดูนะว่าเสียงมาจอกมาเป็นยังไงนะครับแหมคิดได้ยังไงเนี่ยเอาทั้ง200ลิตรมาทำใส่ท่อรถนะครับมอไซค์เขาก็ยังมีใส่นะที่ใน YouTube ช่อง UY หรือเปล่าเสียงพัดลมแอร์นะครับเนาะที่ใน YouTube ช่อง UY นะผมเคยดูอยู่เขาเอารถมอไซค์มาใส่ล้อรถไถบ้างมาใส่ไหมาใส่กะละมังอะไรที่ทําท่อไอเสียน่ะผมก็ชอบดูเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็แปลกหูแปลกตาดีนะครับว่าคนอะไรดีๆจะมาทําแบบนี้เหมือนผมนี่แหละผมถ้าคนดีๆคงไม่ทําแบบนี้หรอกเนาะทําไว้ดูเล่นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังเข้ามาดูกันเนาะไม่เป็นไรนะผมเป็นหนูทดลองให้นะครับโอเคตามนั้นเนาะผมขอบอกเลยนะว่าอย่าไปหาทำนะครับแบบนี้ 130,000 บาทเนี่ยอย่าไปหาทำเด็ดขาดนะเพราะว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราซื้อรถดีๆคันหนึ่งได้สบายครับ 130,000 บาทเนาะนั่นแหละเนาะผมขอเป็นต้นแบบคนเดียวเองเนาะไม่ต้องทำตามผมหรอกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แรงไม่ได้อะไรหรอกแค่มันขี่ไปไล่ไปนาได้แค่นี้เองนะครับผมเงินตั้งแสนกว่าบาททางที่ดีผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับหรือว่าจะทำตามก็อาจจะไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้นะไม่ต้องทำพวกระบบแอร์และเอาแค่ปั๊มพาวเวอร์นะครับผมปั๊มพาวเวอร์สำคัญนะครับแค่อย่างเดียวพอหรือว่าทางที่ดีก็ระบบไดชาร์จก็ได้นะครับแค่นี้ระบบแอร์ไม่ต้องทำนะครับได้สตาร์ทก่อนเราก็ไปหาเครื่องที่แบบมีได้สตาร์ทเอานะครับตามนั้นโอเคเนาะเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ